เจ้าหน้าที่กันนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยสำหรับวัคซีนที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แต่วัคซีนของซิโนแวคอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังมีวัคซีนของแอสตราเซเนกาจะเข้ามาประมาณ 117,000 โดสก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าจริงๆเนี่ยวัคซีนของแอสตราเซเนกาถ้ามันไม่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยวัคซีนนี้จะมาถึงบ้านเราตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแต่มันเกิดเป็นประเด็นอะไรกันขึ้นมาก็เลยทำให้เขาก็อาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วก็วัคซีนที่จะฉีดให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกาด้วยเพราะว่าวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยมันมีข้อจำกัดวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยจะฉีดให้เฉพาะสำหรับคนที่อายุ 18-59 ปีเท่านั้นเพราะว่าคนอายุมากกว่านั้นเนี่ยผลการศึกษามันยังไปไม่เยอะมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาซึ่งไม่มีข้อจำกัดด้านอายุนะคะเรื่องของวัคซีนว่ากันเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราเปิดประเด็นกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าเรื่องของการเตรียมการฉีดวัคซีนเดี๋ยวจะมีคุณหมอโสพลเมฆทนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนจะเป็นคนชี้แจงนะคะแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าตกลงแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสามารถฉีดเป็นเข็มแรกได้เลยไหมคุณอนุทินก็บอกว่านายกต้องเป็นเข็มแรกเพราะเป็นผู้นำประเทศแต่ต้องมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงโดยนายกจะได้รับวัคซีนที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของอายุก็คือวัคซีนของแอสตราเซเนกานี่แหละค่ะแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยก็จะฉีดเป็นเข็มที่2นะคะในคุณอนุทินบอกว่าถ้าฉีดได้เนี่ยก็จะฉีดนะคะคนที่จะฉีดของซิโนแวคหมายความว่าจะต้องเป็นคนหนุ่มอายุไม่เกิน60ปีอย่างไรก็ตามวันนี้วัคซีนทั้ง2ยี่ห้อจะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะและความจริงแล้วถ้าไม่มีดราม่าเกิดขึ้นวัคซีนก็น่าจะมาถึงประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอนุทินเลยค่ะต้องเป็นเข็มแรกครับท่านเป็นผู้นำประเทศเขามีวิธีการครับเขาจะต้องมีการเช็คมีการวัดนู่นวัดนี่ก่อนสำหรับวัคซีนเข็มแรกๆนะครับทางกรมควบคุมโรคเขามีวิธีการในการที่จะปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีการสากลนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปปฏิบัติต่อใครเป็นพิเศษท่านนายกจะได้รับวัคซีนที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุแอสตราเซเนกาครับไม่รอครับก็เนี่ยทางผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไปหามาจนได้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยวัคซีนทั้ง2ยี่ห้อจะถึงเมืองไทยนะไม่ใช่มาจากของแอสตราช็อตล็อตแรกเนี่ย 117,000 โดสนะครับซึ่งทางบริษัทแอสตราเซเนกาเขาเห็นว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ที่มันระบาดในช่วงสิ้นปีเขาก็ใจดีเขาก็จัดมาให้เป็นการยันสถานการณ์ไว้ก่อนเป็นการตรึงสถานการณ์ไว้ก่อนนะครับคราวที่ไม่พูดก็เพราะว่าคราวที่แล้วโอ้โหมันดราม่ากันเยอะแล้วก็ทำให้มีการกดดันอะไรกันแล้วเขาก็ไม่กล้าส่งมาจริงๆมันควรถ้าเราไม่พูดกันเยอะเนี่ยมันควรจะมาถึงแต่เดือนที่แล้วซิโนแวคเขาก็จะมีไม่เหมือนกันนะซิโนแวคเว้นระยะเว้นประมาณ 14-28 วันแต่สำหรับแอสตราเซเนกาเนี่ยน่าจะประมาณ6สัปดาห์ถามหมอแมวผมประแดกสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จนะครับท่านเสี่ยวทิงก็พยายามจะบอกว่าในเรื่องรายละเอียดต้องถามคุณหมอนะครับส่วนงานในหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยว